วัสดีค่ะกลับมานะคะช่วงของการผมโปรยข้าวที่อร่อยเพราะกินกันหลายคนในสูตรทาราฟาร์มตอนนี้กำลังอบผักอยู่แต่ที่มาของผักบางที่เห็นเนี่ยค่ะเรามีผักจำนวนมากขึ้นขนาดนี้นะคะแม่ชีกิฟต์และคณะแม่ชีที่บวชใหม่นะคะอันนี้ผักอะไรคะลูกร็อกเก็ตค่ะโอ้ร็อกเก็ตนี่ปลูกเยอะหน่อยเพราะว่าร็อกเก็ตเนี่ยมันจะหอมใช่ไหมมันจะเป็นเป็นที่นิยมทำสลัดนะกินมันจะคล้ายๆอะไรนะคะวาซาบิอ้าวอันนี้สิถ้าอบไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยคงโอ้โหกินไปถึงเลยพี่ทีมกินสลัดนานเลยทุกคนได้ล็อกเก็ตสัก2ใบจริงๆแล้วก็หอมถ้าอย่างนั้นอันนี้หอมมากหอมเลยค่ะแน่นๆหอมเลยค่ะมันวาซาบิอ่อนๆถ้าอย่างนั้นกิฟต์อันนี้เดี๋ยวคุณยายขอให้มีได้แป้งไหนปะพาไปชี้เดินถือปะแล้วเดี๋ยวจะมาให้พี่หมอนุ้ยต่อที่หมอนุ้ยแป๊บนึงนะพี่หมอนุ้ยจะขอปรุงแป๊บนึงค่ะล็อกเก็ตจะดีไหมแรงยอดค่ะแรงยอดก็ค่ะเดี๋ยวจะพามาชิมเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยมายายอยากลองดูมากล็อกเก็ตอันนี้คือเด็ดตันต้นกล้าอ๋อล็อกเก็ตกิ๊บมันแพงมากนะลูกเดี๋ยวทิ้งเลยนะแม้แต่ใบเดียวนะต้นโตที่สุดก็แค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกแตงต้นใหญ่มากค่ะแตงไหนคะแตงด้านหลังเก็บจากขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะอันนั้นคือพอดีถาดอันนี้พอดีถาดโอ้ยพี่น้อยกินแบบก็ปลอดภัยอ่ะพี่พอนุ้ยเอาล็อกเก็ตไปทำผงโรยข้าวเถอะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะหอมมันเป็นแค่วาซาบิเราไม่ต้องใส่วาซาบิอ่ะพี่พอนุ้ยเมื่อกี้ทำไมหนูไม่เก็บอันนี้ให้เราเสียงพัดลมพัดติ่งปิดชั่วคราวก่อนได้ยินเสียงกล่องเอาอันนี้หนึ่งถาดวาซาบิเลยมีเต่าทองด้วยมีเต่าทองก็แสดงว่าผักเราปลอดภัยจากนี้ไปนะคะถ้าใครแวะมาเยี่ยมคุณแม่โดยปลอดโควิดนะคะเข้ามาได้เลยค่ะอยากให้ชิมผักพี่หมอนุ้ยคะค่ะอันนั้นจากแม่ชีกิฟต์กี่วันมาเป็นอย่างนี้อันนี้อยู่ในถาด20วันแล้วค่ะตอนนี้25วันรวมแล้ว45วันคุณแม่ขอดีให้พี่ติงเก็บเลยมาดามกิ่งเก็บเลยเนี่ยเอาที่มันดำๆได้เพราะว่าเราสามารถไงเดี๋ยวจะให้พี่หมอนุ้ยทำถาดนี้ให้คุณแม่แล้วไปผสมกับอนุนเนี่ยค่ะอันนี้คือกินวาซาบิให้เห็นเลยค่ะว่าเรากินได้ทั้งสดกินได้ทั้งโรยข้าวนะคะถ้าเรามีมากกิ๊บเอ้ยแปลงอันนี้น่าจะขายดีนะข้างนอกกิโลละเท่าไหร่พอละ1,500ละคิดเป็นเงินพอละ1,500ให้คนอื่นเขาได้กินบ้างป่ะคุณแม่เจ้าขาบอกว่าสลัดจานหนึ่งมี2ใบอ่ะสลัดจานหนึ่ง300นะเจ้าค่ะเหรอคือแบบมันนั่นมากเลยมันเป็นสลัดที่คนเศรษฐีกินมั้งมันติ่งมันจะหอมวันไหนเราก็ต้องสลัดปลาไปเราไปล้างคลิปมาให้พี่หมอนุ้ยก่อนเราก็จะต้องทำให้เห็นว่าเราสามารถชนิดของวาซาบิเนี่ยปนไปโอ้ล็อกเก็ตใช่ไหมคะลูกน่ะใช่ค่ะเยอะเยอะหนูดูล็อกเก็ตเยอะเลยฉลาดฉลาดครบรู้สิว่าอะไรแพงเนี่ยดูสิคะสั่งมาร้อยห้าสิบค่ารถด้วยนะก็เดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะได้ล็อกเก็ตเนี่ยออกมาอย่างไรนะคะพี่หมอนุ้ยต้องเอามือกดกลับอย่างเงี้ยมาดูจริงค่ะคุณแม่อันนี้พอกี่นาทีต้องกลับคะครึ่งชั่วโมงเลยค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วกลับอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเราหั่นล็อกเก็ตแล้วลองไปใส่เลยพร้อมกันเลยได้ไหมใส่ได้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ว่างยุบแล้ว
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่อ๋อพอมันยุบมันยุบค่ะมันยุบแล้วหมายถึงว่าทุกครึ่งชั่วโมงกลับทีนึงเหรอคะหรือว่าเฉพาะตอนแรกเฉพาะตอนแรกค่ะคุณแม่นี่นะคุณแม่อยากให้ทุกคนมีหลุมหลบภัยอย่างคุณแม่จังเนี่ยค่ะง่ายๆเลยเมื่อกี้เราใช้ประมาณสัก20นาทีแล้วกลับมาเนี่ยค่ะแล้วโอ้โหมันอุ่นมันอุ่นมันอุ่นละเอาค่ะมาพี่นุ้ยค่ะล็อกแก๊สล็อกแก๊สล็อกแก๊สขอหน่อยขอหน่อยเพิ่มอันนี้ใส่เกลือแล้วคุณแม่ชิมดูอันนี้ใส่ยังคะใส่แล้วค่ะอันนี้ปรุงแล้วนะคะใช่ค่ะเอาพี่จิ๋งคะขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังซอยล็อกแก๊สอยู่เราสองคนมาพี่จางก็เลยจะถามพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะว่าถ้าบ้านที่มีเขาเรียกว่าแอร์ฟลายใช้ได้ไหมคะเตาอบที่เป็นลมเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมกันนะคะได้อ๋อถ้าเป็นหม้ออบใช่ไหมเป็นลักษณะคล้ายๆเลยเจ้าค่ะแต่ว่ามันใช้ลมร้อนตีขึ้นเลยได้ก็เหมือนของเรานั่นแหละนันทวันตัวนี้ได้อยู่ค่ะนี่คือผักที่เราทำไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าแล้วเราก็โรยเกลือนิดหน่อยลูกนิดเนี่ยเกลือเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่เอามาให้ซื้อผักเราแถมเกลือก็ได้นะนันทวันนี่โรยซื้อผักแถมเกลือเกลือแถมผักเกลือมันจะเล่นเกมนะต้องให้ลูกชาติชิมค่ะตอนนี้ช่วงชิมค่ะคุณแม่ชิมเสียงป้าติ่งบอกแล้วให้ดับพัดลมไปก่อนถ้าใครคิดว่าถ้ามีงามอะไรก็ถือว่ามันจะมันขึ้นนะทุกนี้ขอนำเสนอเอางาคั่วโรยไปเลยค่ะแล้วรับรองได้เลยว่าคนแก่คนเฒ่าและเด็กที่บางทีแบบไม่อยากอาหารไม่อยากกินผักตรงนี้เลยยกให้เลยจ้ะวาซาบิมันหอมมากขอชิมคราวนี้พี่หมอนุ้ยจะบอกว่าอะไรที่ควรระวังล้างให้สะอาดค่ะอะไรไม่กินผสมต้องล้างให้สะอาดต้องคลี่ทุกใบออกมาคลี่ทุกใบออกมาเพราะอะไรคะมันมีเสียดายวาซาบิเศษดินนะอะไรนะวาซาบิต้นนี้ก็ชื่อล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตก็เหมือนวาซาบิกินล็อกเก็ตอร่อยมากกินสดกระดิบอร่อยมากเห็นมั้ยมาแล้วหือนึกไปติ่งสิแม่ผมอ่ะจากวันเนี้ยเนี่ยคุณได้ผักแล้วยิ่งป่นยิ่งอร่อยอ่าป่นยิ่งอร่อยนี่แหละค่ะเวลาแบบเหมือนขวดที่ใส่พริกไทยเห็นไหมพอเราป่นแล้วเด็กๆเขาไม่ยอมทานผักใช่ไหมเราก็โรยให้เขาอ่ะแล้วมันเหมือนกับเป็นชูรสอ่ะทานได้มากขึ้นพวกนี้เราจะเก็บกุหลาบที่เรามีอยู่เรามาสกัดเลยที่นุ้ยมีอยู่นะคะก็ของเราจะปลูกกุมภาพันธ์ไงใช่ใช่เราปลูกมกราผมแม่ติดไหมคะผมแม่ถือว่าผมแม่มีดอกไหมคะไม่สิผมแม่มี400ดอกของนุ้ยก็พอจะมีบ้างไม่มีดอกธรรมดาได้เหรอเจ้าคะไม่ต้องดอกไม่ต้องบอกดอกหมอนุ้ยเอาดอกเขาได้เขาดอกของที่ไม่ได้ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันไม่เพราะคุณแม่ต้องการหอมดอกของคนอื่นยังไม่หอมของหมอนุ้ยหอมเอาของดอกของพี่หมอนุ้ยมีแต่ไม่เยอะมีได้อยู่นั่งหน้าบ้านเราได้ที่ไร่คุณหมอได้แล้วเราจะไร่ที่ไหนคุณแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยนะคะจะไร่ที่ไหนไปครัวไทยนี่เสร็จแล้วนะครัวไทยนี่เสร็จแล้วอ๋อไปที่นู่นกันเลยเหรอถ้าคุณแม่จะไล่ที่บ้านนุ้ยมันจะง่ายกว่าอ่าเดี๋ยวนุ้ยจะจัดในครัวไทยให้คุณแม่ไปไล่ที่นู่นเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ต้องเยอะสั่งงานตรงนี้เลยสั่งงานกันตรงนี้วางแผนกันตรงนี้โอเคพรุ่งนี้เก็บดอกไม้ที่ไร่ซึ่งปลายวันที่31มกราคมเราจะปลูก6,500ต้นแล้วก็เราก็จะทำโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่มันเป็นเฮิร์บสำหรับดูแลนวดหัวใจของคนที่บางทีความซึมเศร้าหัวใจซึมเศร้าเศร้าไหมไม่กินละอร่อยไม่เศร้าแล้วค่ะดูแววตาของป้าติ่งสิโควิดมาชีวิตเธอเปลี่ยนเลยค่ะแล้วเราก็ไปทำตรงนั้นได้ใช่ไหมแล้วเราจะมีไอ้เครื่องสกัดนี้ได้ยังไงพี่มังเครื่องสกัดคงไม่มีอยู่ตอนนี้ถ้าเราอ่ะเดี๋ยวนุ้ยจะสั่งมาให้เครื่องไม่จะไหลอ่ะคุณแม่เครื่องไม่เท่าไหร่เล็กไม่เท่าไหร่หรอกทำมาเลยหลักหมื่นไม่เท่าไหร่หรอกทำทางบ้านได้ยินไหมคะ
ทางบ้านก็ถามมาหมื่นหลักหมื่นแต่เราใช้ได้เป็น10ปีนะคะก็ใช้ได้เป็น10ปีคือเราจะลองใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากที่เราหัวลอกกันอยู่ที่เราทำงานหนักกันอยู่ที่เราดูเป็นครอบครัวที่รักกันเนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าเพราะว่าเราจะไม่ยอมจำนนคุณแม่อยากฝากไว้ว่าคุณเหลือเวลาอีก2วันที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือวันที่31คุณแม่กับพี่หมอพี่หนูต้องพาคุณสามีที่รักไปหาหมอเราก็จะเหลือ2คนถ้าใครมาช่วยเราได้ก็วันที่31นะคะแต่ปีต่อไป2021เราจะใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดที่จะพยายามพรีเซนต์ใน3วันเนี้ยให้คุณเห็นว่ามันเกิดได้จริงผักจากที่กินแต่ถั่วงอกก็เกิดได้จริงเดี๋ยวเราจะกลับมาสาธิตการเพาะถั่วงอกอีกครั้งหนึ่งคุณจำได้ไหมเราได้ทำกันมาแล้วทั้งนั้นเพาะถั่วงอกปลูกชมจันทร์แจกเม็ดชมจันทร์จนเดี๋ยวนี้ชมจันทร์ออกไปเติบโต